สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการหาตัวไม่ทราบคา่าจากประโยคสัญลักษณ์การคูณจะทำได้อย่างไรและมีวิธีการอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆ วันนี้เราจะมาหาตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การคูณกันนะคะโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารนะคะผลคูณของจำนวนนับสองจำนวนเมื่อหารด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งจากสองจำนวนนั้นผลหารที่ได้จะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามา พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารกันนะคะเด็กๆค่ะคูมีจำนวนคือ480มี40แล้วก็มี12นะคะคูนนำ40คูณด้วย12เท่ากับ480ต่อไปนะคะคูนนำ480หารด้วย12เท่ากับ40หรือคูนนำ480 หารด้วย40เท่ากับ12 40เท่ากับ480หารด้วย12หรือ12เท่ากับ480หารด้วย40เังนงคะเด็กๆความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารเป็นอย่างไรคะนั่นคือถ้าคููนำผลคูณของ2องจำนวน หารด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งของผลคูณนั้นนะคะผลหารที่ได้ก็จะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันเลยค่ะเด็กๆนะคะเราจะหาจำนวนหรือตัวที่ไม่ทราบค่าโดยครูจะแทนจำนวนที่ไม่ทราบค่านะคะโดยช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมนะคะตัวอย่างที่หนึ่งช่องว่างรูปสี่เหลี่ยม คูณด้วย65เท่ากับ6,045เราจะมีวิธีการทำอย่างไรคะจึงจะหาจำนวนอะไรที่มาแทนตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การคูณอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแสดงวิธีทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆค่ะวิธีทำเนื่องจากช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมคูณด้วย65เท่ากับ6,045ค่ะนั่นแสดงว่า ช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมนี้เท่ากับ6,045หารด้วย65เด็กๆคะมาช่วยกันครูหาผลหารสิคะว,ว่าจะได้ผลหารเป็นเท่าไหร่คะช่วยครูคิดหน่อยนะคะค่ะก็จะได้ว่าช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมนี้เท่ากับ93เป็นยังไงคะเด็กๆได้เท่าคุณครูไหมคะค่ะดังนั้นจำนวนนับที่แทนด้วย ช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมนี้ก็คือ93นั่นเองและเราก็ต่อเป็นอย่างไรคะตัวอย่างที่1พอที่จะเข้าใจไหมคะการหาจํานวนหรือตัวที่ไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การคูณโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารไม่ยากเลยนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่2กันค่ะ2 9 0 0 0 0 ห้าเท่ากับ738คูณด้วยช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมเอตัวอย่างนี้จะเห็นว่าช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยมาอยู่ด้านขวามือแล้วนะนะคะเราจะทำอย่างไรมาดูนะคะเดี๋ยวมาแสดงที่ทำไปพร้อมกันเลยนะคะค่ะวิธีทำเนื่องจาก2,09592เท่ากับ738 คูณด้วยช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมนะคะแสดงว่า2 9 5 9 2หารด้วย738เท่ากับช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองผลหารมาอีกแล้วค่ะเด็กๆช่วยครูหาผลหารหน่อยนะคะตัวเลขอาจจะยากนิดนึงนะคะลองช่วยครูหานะคะเด็กๆว่าจะได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ จะได้เท่าคุณครูไหมมาดูนะคะค่ะจะได้284นั่นเองก็เท่ากับช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมเด็กๆได้เท่าคุณครูไหมคะใครได้เท่าคุณครูเก่งมากเลยนะคะจำนวนนับที่แทนด้วยช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมก็คือ284นั่นเองนะคะแล้วเราก็ต่อเป็นยังไงคะตัวอย่างที่สองช่องว่างอยู่ด้านขวามือแล้วก็เข็บไปด้านขวามือเหมือน เดิมนั่นเองนะคะไม่ยากอะไรนะคะทำไปตามขั้นตอนนั่นเองนะคะเรามาพิจารณาการหาจานวนนับที่แทนด้วยช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมค่ะจากช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมคูณด้วย364เท่ากับ651คูณด้วย52นะคะเราจะทำได้อย่างไรคะที่จะหา จำนวนที่แทนช่องว่างด้วยสี่เหลี่ยมนี้ใช่แล้วค่ะเราต้องหาผลคูณของ651คูณด้วย52ก่อนนะคะค่ะช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมคูณด้วย364จะได้ผลคูณเท่าไหร่คะเด็กๆนะคะได้เท่าไหรเอ,อ่ยช่วยครูค,คิดหน่อยนะคะว่า651คูณด้วย52จะมีผลคูณเป็นเท่าไหร่ค่ะ ได้เท่ากับ33,852นั่นเองนะคะต่อไปค่ะแสดงว่าช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมนี้จะเท่ากับ33,852หารด้วย364เด็กๆคะช่วยค,คุณครูหาผลหารหน่อยนะคะว่าผลหารจะได้เท่าไหร่ นะคะดูนะคะว่าจะได้เท่าไหร่จะได้เท่ากับครคูไหมลองดูนะคะค่ะก็จะได้ช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมนี้นะคะเท่ากับ93นั่นเองนะคะเด็กๆได้เท่าค,คุณครูไหมคะค่ะจำนวนนับที่แทนด้วยช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมก็คือ93นั่นเองนะคะแลวเราก็ตอบนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่3กันนะคะตัวอย่างที่3 7มคูณด้วยช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมเท่ากับ95คูณด้วย7 0 2ตัวอย่างนี้เราต้องทำอะไรก่อนคะใช่แล้วคะ่ะเราต้องหาผลคูณของ95คูณด้วย7 0 2ก่อนนะคะต่อไปเรามาส่คำตอบไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ หาวิธีทำจาก7จคูณด้วยช่องว่างด้วยสี่เหลี่ยมนะคะเท่ากับ95คูณด้วย7 0 2เด็กๆช่วยครูหาผลคูณของ95คูณด้วย7 0 2ด้ยวยนะคะว่าจะมีผลคูณเป็นเท่าไหร่นะคะ78คูณด้วยช่องว่างด้วยสี่เหลี่ยมจึงเท่ากับ66,690ได้เท่าคุณคูณไหมคะเด็กๆ นะคะต่อไปค่ะแสดงว่าช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมนี้ก็เท่ากับ66,690หารด้วย78นั่นเองนะคะเด็กๆหาผลหารด้วยค่ะว่าจะได้เท่าไหร่นะคะจะได้ว่าช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมนี้เท่ากับ855นั่นเองนะคะดังนั้นจำนวนนับที่แทนด้วยช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมนี้ คือ855นั่นเองค่ะแล้วเราก็ตอบเป็นอย่างไรคะตัวอย่างนี้นะคะถ้าเป็นแบบนี้นักเรียนต้องหาผลคูณก่อนนะคะจึงจะหาช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็หาจำนวนนับมาแทนโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหานั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่4กันนะคะ92คูณด้วย1184 เท่ากับช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมคูณด้วย148นะคะเราต้องทำอย่างไรคะคะเราต้องหาผลคูณนะคะก็คือ92คูณด้วย1,184ก่อนนะคะมาดูนะคะว่าจะทำได้อย่างไรคะจาก92คูณด้วย1,184เท่ากับช่องว่างรูปสี่เหลี่ยม คูณด้วย148เด็กๆช่วยครูหาผลคูณด้วยค่ะนะคะว่าผลคูณของ92คูณด้วย1,184จะเป็นเท่าไหร่คะค่ะใครคูณได้เร็วบ้างคะมาดูนะคะว่าจะได้เท่าไหร่ค่ะคูณได้เท่ากับ18,928เด็กๆได้เท่าคุณคูไหมคะ นะคะก็เท่ากับช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมคูณด้วย148นั่นเองนะคะนั่นแสดงว่า18,928หารด้วย148เท่ากับช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมนะคะเด็กๆคะช่วยครูหาผลหารหน่อยคะ่ะหาผลหารของ1 8 9 2 8หารด้วย148นะคะ จะได้ผลหารเป็นเท่าไหร่คะค่ะคูณคนะคะก็ได้736เท่ากับช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมได้เท่ากันครูกันไหมคะค่ะดังนั้นจำนวนนับที่แทนด้วยช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมนี้คือ736นั่นเองและเราก็ต่อเป็นยังไงคะตัวอย่างนี้การหานะคะจำนวนที่ ไม่ทราบค่าหรือตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การคูณนะคะโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาพิจารณาการหา,าจำนวนนับที่แทนด้วยช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมซึ่งทำให้49คูณด้วยช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมมีค่ามากกว่า3332 และใกล้เคียงกับ3,332มากที่สุดจะทำได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะถ้า49คูณด้วยช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมเท่ากับ3,332ก็จะได้ว่าช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมเท่ากับ3,332 หารด้วย49เด็กๆช่วยครูหาผลหารของ3,332หารด้วย49นะคะว่าจะได้ผลหารเป็นเท่าไหร่นะคะค่ะช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมเท่ากับ68เด็กๆได้เท่าคุณครูไหมคะแสดงว่า49 คูณด้วย68จะเท่ากับ3,332เนื่องจากจำนวนนับที่มากกว่า68และใกล้เคียง68มากที่สุดก็คือ69ก็จะได้49คูณด้วย69มีค่ามากกว่า3,332และใกล้เคียง3,332มากที่สุด ตามที่โจทย์ต้องการดังนั้นจานวนนับที่แทนด้วยช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมก็คือ69นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่5นะคะหาจำนวนนับที่แทนด้วยช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมซึ่งทำให้694คูณด้วยช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมมีค่าน้อยกว่า57,602และใกล้เคียง57,602 มากที่สุดเราจะมีวิธีการทำย้ายอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆค่ะวิธีทําถ้า694คูณด้วยช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมเท่ากับ57,602นะคะจะได้ช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมเท่ากับ57,602หารด้วย694เด็กๆคะ มาช่วยคูหาผลหารของ5,7602หารด้วย694นะคะว่าจะได้ผลหารเป็นเท่าไหรคะค่ะช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมนะคะเท่ากับ83เด็กๆได้เท่าค,คุณครูไหมคะค่ะแสดงว่า694คูณด้วย83เท่ากับ5,7602 แต่โจทย์บอกว่า694เนี่ยต้องคูณด้วยจำนวนนับอะไรคะที่คูณแล้วนะคะมีค่าน้อยกว่า5 7 6 0 2นะคะและใกล้เคียง5 7 6 0 2มากที่สุดนะคะเด็กลองคิดนะคะว่า694จะคูณด้วยจำนวนนับอะไรนะคะที่ใกล้เคียงกับ 83และน้อยกว่า83นะคะลองคิดไว้นะคะว่าจะเป็นจำนวนอะไรค่ะดังนั้น694ต้องคูณด้วย82นั่นเองนะคะจึงมีค่าน้อยกว่า57,602และก็ใกล้เคียงกับ57,602มากที่สุดตามที่โจทย์ต้องการนะคะดังนั้นจำนวนนับที่แทนด้วยช่องว่างรูปสี่เหลี่ยม ก็คือ82ไว้เราก็ตอบค่ะผ่านไปแล้วนะคะทั้งหมด5ตัวอย่างการหาตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การคูณน,นะคะนักเรียนคงมีความเข้าใจกันดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปไปพร้อมๆกันนะคะการหาตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การคูณเราใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารน,นะคะ ผลค,คูณของจำนวนนับสองจำนวนเมื่อหารด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งจากสองจำนวนนั้นผลหารที่ได้จะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องการหาตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญ,ญลักษณ์การคูณกันดีแล้วนะคะคุณครูก็จะให้ในักเรียนทำการบ้านนะคะโดยทำแบบฝึกหัด ในหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งหน้า65และหน้า66เด็กๆอย่าลืมทำการบ้านส่งคุณครูกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ